ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดกันครั้งแรกเมื่อ13สิงหาคมที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันนั้นทางด้านของแก้วกังวานนี่แพ้ยอดทองไปให้ยอดทองไทยไปนะครับแสดงว่า 1-1 นะครับคู่นี้แตกหักครับไฟที่3ครับ2ไฟที่ผ่านมาชกกันที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีนะครับไฟแรกต่อยกันปี2556ไฟที่2ต่อยกันปี2565ครับ20ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ไฟที่3มาเจอกันที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้นะครับแล้วก็รายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ครับมวยมันสนั่นเมืองอุทัยในวันอังคารที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับวันวาเลนไทน์ครับ10คู่เอกด้วยกันครับสจ.เปียกอุทัยสจ.โต้งปราจีนนะครับแล้วก็ท่านนายกวอครับประพลคำรอดก็เรียกว่าจัดรายการนัดยิ่งใหญ่10คู่เอกเสียนาวจะนำทัพเพชรยินดีครับยกทัพชุดใหญ่ไปเมืองอุทัยธานีนะครับนี่นะครับไปที่นั่นเลยทีเดียวมาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือแก้วกังวานน้ำเงินยอดทองไทยแม่นี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องมองไปที่เคมอเตอร์นะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซินเกียวหนังด้วยแล้วก็โรยันครับพอดีพัดด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ย 400% ด้วยนี่นะครับวันนี้แหมแฟนเยอะตลอดแน่นขนาดทุกสัปดาห์นะครับมวยดีวิถีไทย PPTV ช่อง36เที่ยง15แต่วันเสาร์เราก็มาเจอกันบ่าย 3:00 นะบ่าย 3:00 เอาล่ะครับติดตามดูนะครับน่าสนใจนะครับ9ปีนะครับมวยคู่นี้ฮะไฟแรกที่ต่อยกันในปี56ที่ลุมพินีแห่งเดิมครับและราม4ครับแล้วก็ปี65นี่ล่าสุดครับที่รามอินทราครับย้ายพิกมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมผลงานจะเป็นยังไงถือว่ายืนระยะเป็นดาวค้างฟ้ามานานทั้งคู่นั่นแหละครับรุ่นเดียวกันเบอร์เดียวกันแล้วครับกระดูกพอกันเลยครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆกับคู่นี้ชิงจังหวะนะครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบสมองดีด้วยกันทั้งคู่นะครับยอดทองไทยก็ต้องบอกว่ารายนี้นี่เป็นน้องภรรยาของเสกสรรนะครับออกขวัญเมืองครับคนไม่ยอมคนดาวดังในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมายสกุลเมตตาวันนี้ส่งมาร่วมในรายการมวยดีวิถีไทยนะครับคุณสมายคุณเงาะบางกะปิก่อนธนพลวิไลเลิศเชื่อว่าลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับครับคือถ้าเกิดไม่มียอดทองไทยนี่เสกสรรไม่มีเมียโอ้เหรอเออก็มาหายอดทองไทยไงเสกสรรก็เลยได้เจอพี่สาวโอ้แหมเรื่องนี้สำคัญมากนะสำคัญนะครับเอ้ามาบนวิธีดีกว่าครับแล้วอาจารย์เจอมาดามได้ไงไม่คุยไฟแดงนะครับแก้วของหวานน้ำเงินยอดทองไทยแหมซ้ายนะครับแดงน่ารักมากเลยดูตัดผมดิยอดทองไทยหมดยกอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับ10คู่เอกด้วยกันครับรายการกุศลนะครับหาเงินรายได้ซื้อเครื่องพวกไตมอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ต้องการที่จะสมทบทุนก็ทำการกุศลก็แจ้งไปที่สจ.เปียกได้ครับชมฟรีด้วยนะครับทุกบาททุกสตางค์ค่าตัวนักมวยนี่สจ.เปียกดำเนินการหมดครับอนุโมทนาสาธุบุญครับเพื่อนพ้องพี่ก็ไปช่วยกันทำบุญแล้วกันในเรื่องน้ำใจนี่สุดๆอยู่แล้วนะครับสจ.เปียกมาดูบนเวทีนะครับฝ่ายแดงแก้วของวานน้ำเงินยอดทองไทยสมเลยนะครับคู่นี้หมอเหม็งหวังให้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับคอเป็นที่พึ่งอ้าวเพราะว่าเตะด้วยกันด้วยดีด้วยกันด้วยนะครับยังดูดีกันตลอดเลยทีเดียวแดกนี่เลยครับทุกสัปดาห์นะครับทุกอาทิตย์พีพีทีวี36ดร.วิชิตสเอ๋เมืองนนท์นี่สองแรงแข่งขันอ้าวสมจิตแว่นแก้วอีกท่านหนึ่งอ้าวมาหมู่นี่นะครับดูแล้วต้องจดจ่อด้วยนักมวยก็ทะบอกเกิดว่าทำดีนะครับรับรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์ไปด้วยเอ้าเฮกระจาดไปโอ้โหลูกนี้นี่เกี่ยวสวยมากนะครับทางด้านของยอดทองไทยครับเปิดซี่โครงรับแล้วก็ทำได้ดีครับถือว่าจบดีกว่าจังหวะจบนะครับทางด้านของยอดทองไทยทำได้ดีทำได้สวยครับไฟที่ผ่านมาพลาดแล้วครับโดนก้านคอครับร่วงให้กรรมการนับ8วันนี้ได้โอกาสครับแตกหักเลยครับทางด้านของยอดทองไทยข้ามศึกข้ามฟากมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับแก้วกังวานรายนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาก็ชื่อเสียงโด่งดังแล้วครับแต่ว่าถึงวันนี้อ้าวโดนมอนยันหลักครับนี่ก็เรียกว่าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วนะครับขยับเข้าไปใจเย็นๆครับใจเย็นๆอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันแล้วครับนี่
เลยครับแม่ถีบเท้าหลังนี่กันยากมากเลยนะครับยอดธงไทยเมื่อกี้ถีบเท้าหลังนี่สืบไปแล้วก็ถีบด้วยนะครับฝ่ายแดงแก้วของวานคู่นี้อย่ากระพริบตานะครับพลาดนี่มีหามได้มีนับได้นะครับเดินเข้าหานะครับแม่โอ้มีไม้คู่ตามไปนะครับด้วยหมัดซ้ายครับโอ้โหเชิงสูงเหลือเกินครับขยับเข้าไปครับฮุกซ้ายไปก่อนด้วยนะครับทางด้านของยอดทองไทยแล้วก็เจอเทคืนครับคู่ขี้ใกล้เคียงครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับใครจะพลาดเท่านั้นเองครับเอาละครับแขกซ้ายเกี่ยวได้อีกแล้วครับยอดทองไทยเอาลงได้ไหมอ้าวแล้วครับเอาลงไม่ได้ยุ่งเลยครับเนี่ยครับผิดจังหวะนิดเดียวเท่านั้นแหละครับดูมันสมองของตะกู้อ่ะแก้วกังวานไปพลาดโดนหมัดซ้ายครับนี่โด่งดังตั้งแต่อยู่กับครูออฟบัวใหญ่ครับแก้วกังวานก่อนหน้านี้โด่งดังอยู่ในรายการเพชรยินดีครับแต่ว่าตอนนี้ปล่อยตัวแล้วครับให้เป็นไทยเลยครับเราโตแล้วนะครับโตแล้วครับขยับเข้าไปยอดทองไทยก็ต้องบอกว่าเป็นมวยถนัดเกมรับด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมดูการชิงจังหวะแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาแก้วกังวานปลายยกแล้วนะครับปลายยกแล้วเอากระชากเดียวโอ้โหเทกระจาดเลยนะครับกระชากหมุนเลยหมดยกหมดยกแก้วของวานเหมือนยอดทองไทยนะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมโอ้โหนี่แฟนตึมเลยนะครับอาชีพนี่เป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวยอดทองไทยนะครับนี่เตะเทกระจาดทีเดียวเลยนะครับไม่ฟาวนะลูกนี้ไม่ได้ขัดขานะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตโอ้โหคลาสสิกจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไอ้ไลน์ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับจริงจังหวะดูนะครับปิดเหลี่ยมเอาทางด้านของยอดทองไทยลงไปกองกับพื้นเวทีครับเนี่ยครับพลาดนิดเดียวหลุดนิดเดียวนี่โดนดาบ2นะครับก่อนชมยกต่อไปรายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่อีก1นัดนะครับศึกเวทเดมุดครองจันทร์ครับในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวบ้านนาทะเลอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังครับไปดูเดชพิชัยชัยกับเพชรมาวินเอาละครับบนเวทีอ้าวโดนนับเพชรยอดทองไทยโดนนับเลยครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับหลายๆครั้งนะครับยกที่ผ่านมานี่ก็มีลักษณะเตะไปแบบนี้แล้วมีหมัดเอาบวกศอกขวาครับเอาโดนแข้งขึ้นก้านคอโยนเข่าซ้ายครับยังเมาอยู่ครับทางด้านของยอดทองไทยครับโอ้มันเป็นไปได้ทุกหน้าครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครจังหวะมันครับโดนนับไปแล้วนะครับในยก3ครับเพราะฉะนั้นยอดทองไทยถอยไม่ได้แล้วขึ้นข้างซ้ายขึ้นก้านคอโอ้นี่แกออกแข้งอย่างเดียวแล้วมีลูกตามก็คือหมัดเนี่ยครับเอ้าโอ้โหโดนนับไปแล้วนี่มาต้องหนักเลยนะครับเป็นงานหนักของยอดทองไทยแล้วอ่ะซ้ายสวยเลยนะครับหมัดอีกหมัดนึงโอ้เชิงเก่ายังใช้ได้เลยนะครับทางแก้วของวานโอ้ตีนซ้ายนี่สมังเลยอ่ะมีหมัดด้วยนะครับอ้าวยอดทองไทยต้องไล่อัดอีกไล่เลยนี่แหละครับทุกตารางนิ้วดูรายการนัดนี้เหมือนเดิมเลยทีเดียวมวยดีวิธีไทยครับนั่นแหละครับไฟที่ผ่านมาที่ลุมพินีครับ20ธันวาคมโดนนับยก4ครับโดนแข้งซ้ายก้านคอนะครับแล้ววันนี้โดนนับยก3ครับดูนะครับแก้วกังวานรัดเอาไว้นะครับรวบเอาไว้กรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แป้นละบ้อมแยกออกมาเอาละครับตั้งการสูงสูงนะครับทางด้านของแก้วกังวานครับโอ้โหแต่เลือดกำเดาไหลเหมือนกันอาเตะตัดล่างครับกดจำเป้าไปเลยครับยังมีเวลาครับเวลานี้ต้องบอกว่ายังเหลือเฟือแล้วครับเอาละครับมาเชื่อว่าต่อจากนี้ไปน่าจะเข้มข้นเอาบิดหักเททิ้งลงไปล้มเป็นครั้งที่2แล้วครับ2ล้มแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้นี่แม่ทางด้านของภรรยาของแก้วกังวานนี่ออกนิ้วแล้วนะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องต่อยตามใบสั่งเมียครับแก้วกังวานเนี่ยอ้าวไม่คือตั้งรับไว้แล้วนะครับเพราะว่าแก้วกังวานได้นับไปแล้วนี่การอย่าตกการไม่ตกยอดธงไทยเหนื่อยแล้วนะครับปกติเป็นมวยตั้งรับเอารัดเทแม่ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะว่าแก้วของวันแกก็เสือเก่าด้วยกันเอาซ้ายไล่อีกแม่เหลี่ยมกันดีเลยกันเอาแตกหรือเปล่าแตกในอันตรายเข็มมา500ด้วยนะนั่นแหละครับรายคามด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวกล้องจะจับให้ดูนะครับสีภรรยาของแก้วกังวานครับนั่นคือกำลังใจที่ดีในเวลานี้นะครับยอดธงไทยโดนนับแล้วครับปัดหนึ่งสองมาเอาละครับบวกคืนครับหมัดซ้ายครับทีบเอาไว้ครับแก้วกังวานแม่นกว่านะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายตรงเนี่ยครับเอาละครับเดินต่อนะครับทางด้านของยอดทองไทยครับหมัด 1-2 ครับโอ้โหแล้วไปล้มอยู่ข้างล่างครับเอาละครับลุกขึ้นมาครับมีเวลาเหลือเยอะครับเดินต่อรับหมดยกที่3พักก่อนดูนะครับโดนอะไรครับโดนช็อตไหนครับเนี่ยครับ
ทางด้านของยอดทองไทยครับต่อยหมัดขวาแต่ว่าเจอซ้ายสวนแล้วครับขวาสวนนะครับบวกแลกกันเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายก้านคออ้าวสุดเมาทำท่าจะสายย่อครับเป๋ครับยอดทองไทยนั่นแหละครับหลังจากที่โดนนับแล้วก็เสียศูนย์ไปเลยครับเป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าขวาเมื่อสักครู่นี่เป็นจังหวะเรียกว่าไม่ได้เกรงคอแน่นอนครับเหมือนเป็นจังหวะจากแต่ว่าแขนของยอดแก้วกังวานเนี่ยยาวครับเล่นงานเอายอดทองไทยนี่เมาไปเลยครับขึ้นมาก็โดนก้านคออีกหนึ่งดอกอ้าวยังมีเวลาครับติดตามกันต่อครับยอดทองไทยกับทางด้านของแก้วกังวานไฟแตกหักมาลุ้นกันต่อนะครับยก4ลุยเลยวันนี้ชูชีพอุทัยสมพรแก้วรัศมีโชติอ้าวลุ้นอ้าวนี่นะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นี่อ้าวลุยเลยลุยเลยกับอาชีพก้อนเบอร์เรอร์เลยครับทางด้านของยอดทองไทยขวัญและก็กำลังใจครับจากนายกชูทางด่วนครับ200,000ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาฉีดยาให้กับทางด้านของยอดทองไทยครับจะพลิกเกมได้ไหมน่าสนใจครับยังมีเวลานะครับโดนนับ8ในยกที่ผ่านมาขยับเข้าไปยอดทองไทยเนี่ยครับไม่เดินไม่ได้นะครับในขณะที่ทางด้านของแก้วกังวานครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าต้องหนึบเหมือนกันครับขยับไปแล้วโอ้หมัดครับอ้าวโดนหมัดนะครับทางด้านของยอดทางด้านของแก้วกังวานครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับแหมมีแกว่งไปเล็กน้อยจังหวะโผล่เข้ามากอดพอดีตามต่อครับทางด้านของยอดทองไทยครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับมีอาชีพมหาศาลแหวนโดนซ้ายครับแกว่งเหมือนกันนะครับแล้วก็โยนเข่าขวาทีนึงกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหโดนไปก่อนนะครับโดนซ้ายแล้วก็ยุติการแข่งขันเลยครับแก้วกังวานครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทเดเกิลน็อกเอาท์ยอดทองไทยสอสมหมายไปได้ครับในยกที่4ครับนะครับในการเจอกันกับไฟที่3นะครับ2ไฟที่ผ่านมาเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับไฟแรกในปี2556ไฟที่2 2565ครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับเอาล่ะครับรับรางวัลพิเศษกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าอีกครั้งนึงครับบนเวทีนะครับยาดองเหล้าเสือ11ตัวครับแก้วกังวานครับใช่ก็รับรางวัลนะครับจากยาดองเหล้าตาเสือ11ตัวครับยาแผ่นตราเสือตาเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ครับก็ยินดีกับแก้วกังวานครับให้กำลังใจยอดทองไทยครับเกิดอะไรขึ้นไปดูมาดูกันอีกทีครับแม่เปิดฉากมาทางด้านของยอดทองไทยครับไล่ต่อยหมัดทำท่าจะได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นโดนสวนอีกแล้วครับจังหวะสวนนะครับยก3ก็โดนสวนนะครับยก4ก็โดนสวนครับเนี่ยครับจังหวะหมัดซ้ายถึงก่อนแล้วครับคือหมัดขวาเนี่ยนะครับได้นับ8ในยก3ครับพอมายก4นี่ซ้ายข้างถนัดของแก้วกังวานครับยอดทองไทยไม่ลุกเลยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด